โอเคมุมกล้องวันนี้มันอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับผมหัวผมน่าจะหลุดออกจากเฟรมนิดนึงเนาะเพราะว่าอยากจะอันบ็อกนะครับผมตัว AirPods Generation ที่3ให้ดูกันแบบใกล้ๆเนาะเพราะว่าตอน AirPods 13เนี่ยผมถอยไปถอยมาแล้วก็เสียงมันหายอยู่หลายรอบนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เอาแบบใกล้ๆแล้วกันเนาะช่างใบหน้าของผมไปเพราะทุกคนอยากจะดูที่ของกันมากกว่าอยู่แล้วนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก็สำหรับตัว AirPods 3เนี่ยผมก็สั่งไปวันแรกแหละแต่ว่าสั่งดึกหน่อยเนาะก็เลยเพิ่งมาวันที่4หลายๆช่องเขาน่าจะแกะกันไปวันที่3อะไรกันแล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้มาถึงมือผมแล้วนะครับผมสำหรับ AirPods 3เนาะก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักผมหรือว่าเพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยผมชื่อเตอร์นะครับผมตอนนี้คุณกำลังดูอยู่ในช่อง Tech Life Now เนาะก็สำหรับ AirPods 3นะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้เลยนะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเป็นกาวนะครับผมบนกับล่างเนาะให้เราได้ดึงนะครับผมตรงนี้โอเคเดี๋ยวดึงกันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมให้ฟังเป็นเสียงด้วยแล้วกันนะโอเคอันแรกออกแล้วนะครับอันแรกออกไปเรียบร้อยแล้วนะอุ้ยนี่เนาะอันที่สองโอเค experience แบบASMR นะครับผมก็ออกมาแล้วเนาะสองชิ้นนี้นะครับเรียบร้อยทีนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องแบบเราสามารถดึงได้ง่ายๆแหละตรงนี้เลยนะครับรอบๆกล่องเดี๋ยวให้ดูกันก่อนเนาะด้านบนเนี่ยจะมีคำว่า AirPods นะครับไม่รู้ว่าเห็นไหมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายและขวาเนี่ยของตัวกล่องนะครับผมจะมีตัวโลโก้ Apple อยู่นะครับผมตรงนี้เลยแล้วก็ด้านใต้เนี่ยก็จะเป็นพวกบาร์โค้ดต่างๆของเขานะครับทีนี้ด้านบนเป็นแบบนี้นะครับลืมให้ดูไปโอเคแล้วก็พอเราเปิดออกมาเนี่ยรอบนี้เปิดง่ายมากๆนะครับผมมันแบบมันไหลลื่นแบบอย่างนี้เลยบางคนในอดีตอาจจะเคยเห็นว่าคนเปิด iPhone แล้วมันตกนะครับผมอันนี้เปิดครั้งแรกจริงๆนะมันก็เนี่ยได้แบบนี้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยโอเคแล้วก็เปิดมาเนี่ยอย่างแรกที่เราจะเจอนะครับผมก็คือ Design by Apple California นะครับตรงนี้เลยเนาะเขาก็จะเขียนไว้นะครับผมโอเคดึงออกมานะครับก็เจอตัวหูฟังนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปตรงหูฟังเนี่ยเรามาตรงนี้กันก่อนนะครับผมมันจะเป็นด้านในนะครับผมมาดูกันว่าเขาให้สติ๊กเกอร์มาหรือเปล่านะครับในรุ่นนี้ก็ใบแรกนะครับผมเป็นคำว่า AirPods นะครับเดี๋ยวผมดึงทีเดียวเลยแล้วกันใบแรกเป็นคำว่า AirPods นะครับผมตรงนี้นะฮะ AirPods อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็จะเป็นวิธีการใช้งานนะครับผมว่าบีบกี่ครั้งในการสั่งงานอะไรบ้างนะครับผมในการเชื่อมต่อ AirPods เนี่ยให้อยู่ใกล้กับ iPhone ประมาณ5เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็พอเปิดฝาเนี่ยก็จะเจอเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสำหรับ iPhone แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะเทสแฟกนิดนึงนะครับช่องอื่นเขาก็เชื่อมกับ iPhone ปกติแต่ของผมเนี่ยผมจะเชื่อมกับ Android นะครับผมดูว่าอยากรู้ว่า Android เนี่ยยังเชื่อมได้ง่ายหรือว่ายากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมกว่าเจเนอเรชั่นที่2เนาะแล้วก็เขาก็จะบอกในส่วนของการสั่งงานนะครับผมในตัวของAirPods นะครับผมว่าสามารถบีบกี่ครั้งแล้วก็สั่งงานอะไรได้บ้างนะครับทีนี้ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นคู่มือนะครับผมต่างๆแล้วก็จะมีใบที่เป็นกสทช. อยู่1ใบตรงนี้เนาะนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็หมดแล้วนะครับในกล่องสรุปไม่มีติ๊กเกอร์ Apple มาให้นะครับใครที่ต้องการจะเรียกว่าใช้ในส่วนของ AirPods แล้วอยากจะได้ติ๊กเกอร์ไปใช้ด้วยเนี่ยแบบแปะนู่นแปะนี่นะครับตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับผมจำไม่ได้ว่าเจเนอเรชั่นที่2เขาให้มามั้ยนะแต่ว่าเจนที่3เนี่ยเขาไม่มีแล้วนะครับผมในส่วนของสติ๊กเกอร์นะฮะทีนี้มาถึงพระเอกของเรากันแล้วนะครับผมก็สำหรับ AirPods 3นอนอยู่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็เอามาปุ๊บก็ข้างใต้เนี่ยจะมีในส่วนของสายชาร์จมาให้นะครับผมแบบนี้เดี๋ยวนะนี่เป็นสายชาร์จ Lightning to USB-C นะครับก็ตัวนี้เนี่ยทาง Apple เขายังไม่ได้เปลี่ยนที่ตัว AirPods 3ให้เป็นType-C แต่อย่างใดนะครับก็ยังเป็น Lightning อยู่เหมือนเดิมเนาะก็ในกล่องหมดแค่นี้แหละเดี๋ยวผมวางไว้ข้างหลังก่อนนะครับโอเคทีนี้เรามาแกะตัวซีลตัวนี้กันนะครับผมซีลตัวที่เขาแปะมาตรงนี้นะครับโอเคแค่นี้เรียบร้อยแค่นี้นะครับก็เขาใส่ไว้แค่นี้เองนะจริงๆอ่ะก็คือเป็นล่องเข้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยดันเข้าไปปุ๊บแบบนี้แล้วก็เขาจะมีติ๊กเกอร์ยาวๆอย่างเงี้ยแปะทับเนี่ยนะแปะทับเนี่ยปุ๊บแล้วก็ใส่ปุ๊บเสร็จแล้วแค่นี้คือมันเป็นกาวนะครับแค่นั้นเอง
แล้วก็ตัววัสดุเนี่ยเหมือนจะเป็นพลาสติกนะตัวนี้ไม่น่าใช่กระดาษนะครับก็เป็นประมาณนั้นนะครับแกะออกมาเรียบร้อยก็ซีลตัวนี้แล้วก็ AirPods แยกกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดีไซน์โดยคร่าวๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเรียกว่าตัวปุ่มนะครับผมไม่รู้ว่าเห็นไหมเดี๋ยวไปมุมนี้แล้วกันนะตัวปุ่มเนี่ยเขาจะยังอยู่ด้านหลังอยู่นะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงกลางเขายังวางปุ่มไว้ที่ด้านหลังอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งของการวางปุ่มในการรีเซ็ตหรือว่าการคอนเน็กต์ต่างๆแต่อย่างใดนะครับก็ยังวางไว้ด้านหลังเหมือนเดิมแล้วก็ที่ด้านหน้าเนี่ยเราเปิดฝาออกมาปุ๊บนะครับมันก็จะมีในส่วนของไฟสีขาวอันนี้เนี่ยก็คือ เวลาที่เขาต้องการจะเชื่อมต่อคอนเน็กกับเครื่องใดเครื่องหนึ่งก็ตามแต่เนี่ยเขาจะขึ้นเป็นไฟขาวๆแบบนี้นะผมเพื่อเป็นการpairing นะครับในการหาว่าตัวโทรศัพท์หรือว่าตัวที่ต้องการจะเชื่อมต่อเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับผมอันนี้เนี่ยถ้าคุณใช้ iPhone นะครับคุณก็สามารถแบบปุ๊บเปิดอย่างเงี้ยแล้วก็ iPhone ถือเงี้ยก็เจอเลยนะครับอันนี้ไม่ยากแต่ว่าวันนี้เราจะมาในรูปแบบของ Android กันนะครับผมว่ามันจะเจอมั้ยเนาะอันนี้ผมปิดบลูทูธ iPhone ทุกๆเครื่องแล้วนะที่อยู่รอบๆตัวนะครับผมปิดหมดแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดบลูทูธของ Android นะครับผมอันนี้อยู่บน Mi 11T Pro นะครับผมตอนนี้เปิดบลูทูธในเครื่องนี้แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเจอไหมเจอ Surface 2 Air 3ของผมก่อนนะครับเพราะว่าผมมีอยู่แล้วเนาะแล้วก็อันนี้เปิดแล้วอ่ะเจอนะครับเจออย่างที่ทุกคนเห็นเลยเห็นไหมเอ่ยเจอแบบง่ายๆเลยแค่เปิดฝาเหมือน Apple เลยนะครับงงเหมือนกันปกติมันต้องกด pairing ที่ปุ่มด้านหลังนะอ่ะผมลองกด pairing แล้วดูว่าติดไหมติดนะทำเป็นเล่นแพร์อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วขึ้นสีฟ้าแบบนี้แปลว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใครที่อยากจะนำไปใช้กับ Android เนี่ยเขาจะใช้ตัวเทคโนโลยีที่เรียกว่า AAC นะครับผมตัว AAC เนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อกับระบบที่เป็นของ Apple เขาทำขึ้นมาเนาะตัว AAC นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหูฟังฝั่ง Android หลายๆตัวเนี่ยก็จะเป็น SBC หรือไม่ก็เป็น aptx นะครับผมที่เป็นชิปของทาง Qualcomm ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกในการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับผมว่าเอ้ยเราเนี่ยอยากจะปรับเสียงที่ตัวหูฟังด้วยไหมอะไรยังไงแล้วก็ใช้เป็นเทคโนโลยี AAC นะครับในการแบบ encode decode ต่างๆของเสียงนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลองสวมใส่แล้วก็ฟังเพลงดูสักนิดนึงว่ามันจะรู้สึกว่ามันสวมใส่แล้วมันโอเคกว่าตอนที่เป็น AirPods 2ไหมเดี๋ยวตอนรีวิวเนี่ยผมจะเทียบการสวมใส่ของ AirPods 2นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเทียบไม่รู้ทำกี่คลิปอาจจะมี Surface True Air 3เทียบด้วยนะครับกับตัว AirPods 3ว่าต่างกันเยอะไหมแล้วก็ตัวเทียบกับ AirPods 2เนี่ยต่างกันเยอะไหมก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปเปรียบเทียบรีวิวนะครับผมภายในกล่องก็เปิดมาเนี่ยผมว่าไซส์ก็ค่อนข้างดีนะคือแบบเนี่ยสมมุติว่าต้องการจะเก็บหูฟังก็ค่อนข้างทำได้ง่ายนะครับผมอันนี้ใส่แบบง่ายๆแค่นี้เลยนะครับปุ๊บใส่เข้าอย่างนี้อ๋อปิดด้านอ๋อเดี๋ยวถูกแล้วเนี่ยมันก็ใส่ง่ายนะแต่ว่าที่มันดูผมหยิบยากใส่ยากเพราะว่ามันไม่เห็นนะครับโอเคก็ถือว่าหยิบง่ายกว่ารุ่น AirPods 2เยอะนะโอเคก้านก็ถือว่าคล้ายกับตัว AirPods Pro เลยใครที่ใช้ตัว AirPods Pro อยู่เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับก้านนะครับผมตัวนี้ดีเนาะโอเคใส่หูแล้วสัมผัสแรกที่รู้สึกเนี่ยก็คือใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนอู้ๆในหูขึ้นนิดนึงนะครับผมก็คือถ้าเป็น AirPods 2เนี่ยมันจะไม่ได้แน่นกับใบหูขนาดนี้นะครับมันก็จะรู้สึกถึงความแบบเอ้ยมีความแบบเหมือนมีความอินเอียร์เล็กๆนะครับผมแต่ว่ามันยังเป็นออนเอียร์อยู่หรือว่ามันยังเป็นแบบเรียกว่าไม่ใช่อินเอียร์อยู่นะครับผมก็ถือว่าการเสียงจากภายนอกได้โอเคนะอันนี้อาจจะไม่ได้ลึกมากเนาะเพราะว่าเราจะเป็นการแบบแกะกล่องหลักๆก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่แล้วรู้สึกยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวฟังเพลงสักเพลงนึงแล้วกันนะครับว่าผมฟังแล้วผมรู้สึกว่า เสียงที่ทำออกมาได้เนี่ยมันประมาณไหนนะครับจะฟังเป็นเพลง Roxanne ของ Arizona นะครับโอเคเบสถือว่าเป็นลูกๆขึ้นกว่าตอน AirPods 2ประมาณนึงเลยนะโอ
โอเคก็จากที่ผมฟังเนี่ยตัวประมาณนึงเนาะ AirPods 3เป็นตัวที่ก็ตาม Apple Claim นะครับมันมีการอัปเดตไดรเวอร์มาเชื่อมกับ Android เนี่ยคงไม่มี Adaptive EQ หรือว่า Spatial Audio ต่างๆมาให้ใช้หรอกแต่ว่าด้วยความที่เขาอัปเดตตัวไดรเวอร์มานะครับเบสเนี่ยมันแน่นขึ้นมันดูแบบมีมวลแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักจนฮาร์ดคอร์นะครับผมมันรู้สึกว่ามันแน่นแต่ว่ามีมวลแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบมันกระแทกจนเจ็บหูหรือแบบรำคาญหรือใส่นานๆแล้วฟังแล้วมันจะรู้สึกไม่สบายตัวอะไรเงี้ยไม่สบายหูมันไม่ใช่นะครับมันเหมือนแบบอัปเกรดขึ้นจากเดิมประมาณ 40% จาก AirPods ตัวที่2ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของย่านแหลมเนี่ยมันเหมือนแบบมันเด่นชัดขึ้นมามันออกมาใสเคลียร์กว่าเดิมนิดนึงนะครับผมก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกจากสัมผัสแรกกับการได้ลองใส่ตัว AirPods 3นะครับผมก็ถ้าเทียบกับ AirPods 2น่าจะเป็นฟีลนั้นเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเทียบเต็มๆกันอีกทีก็คือจะเป็น AirPods 3 VS AirPods 2แล้วก็ AirPods 3กับ Soundpeace True Air 3นะครับผมอยู่ในมือแหละแต่ยังไม่ได้ทำรีวิวเนาะเดี๋ยวก็ติดตามกันได้นะผมว่าถ้าผมเทียบกันแล้วเนี่ยผมชอบตัวไหนมากกว่ากันการสวมใส่อะไรยังไงเทียบกันแล้วเป็นยังไงบ้างผมก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้นะผมก็มีประมาณนี้ฝากทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการแจกหัวชาร์จฟรีกันเร็วนี้นะผมติดตามกันไว้ได้จะได้ไม่พลาดกิจกรรมแจกฟรีกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ขอลากับ AirPods 3ไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ